กีฬาดต่อกับแชมป์พิรพลคุณผู้ชมครับเมื่อคืนมีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับคือเชลซีนี่เป็นแชมป์ไปแล้วฉะนั้นไอสองนัดที่เหลือก็คือเล่นให้มันครบโปรแกรมแต่ลูกทีมของโจเซ่มูรินโญ่ทุกครั้งมันต้องมีดรามา่าแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งคุณผู้ชมครับทีมที่แข่งกับเชลซีเนี่ยนะฮะก็คือเวสต์บรอมเวสต์บรอมมีนักเตะคนหนึ่งคนที่เป็นนักเตะที่มีชีวิตแบบรถไฟเหาะตีลังกามากเกิดที่แอฟริกาพ่อเขาเสียตต่อายุ4ขวบตอนอายุ10ขวบต้องลี้ภัยมาออยู่่ทีังกฤษ มาวันแรกที่อังกฤษไม่เจอคุณแม่กับครอบครัวอีกแต่มาวันนี้เป็นนักเตะและฝีเท้าจะเป็นอย่างไรของเด็กคนนี้ทุกชอดเด็ดท็อปๆจัดให้แชมป์เชลซีครับในชุดเหลืองบุกมาเจอกับเวสต์บรอมวิชทีมกลางตารางแค่8นาทีนะครับไซโดเบรยฮิโน ah นี่แหละครับคือเด็กคนนั้นที่ผมพูดถึงนี่แหละครับมาวันนี้ในวัย21เป็นกองหน้าทีมชาตอังกฤษแล้วนี่แหละครับกีฬาสร้างชีวิตใหม่ นาทีที่27คุณผู้ชมครับทั้ง2ทีมมีเรื่องกันและอยู่ดีเซสฟราเบกาสคอนใสหน้ากาเนี่ยแหละครับไปเตะบอลใส่หัวคู่แข่งนะฮะเดี๋ยวดูซ้ายมือมุมบอลดูครับแม่นจริงๆดูฮะโดนใบแดงเชลซีก็เหลือเพียงแค่10คนต้งงานเข้าเลยครับเปิดขึ้นหลังเพียงแค่นาทีเดียวเบราฮิโน่คนยิงลูกแรกโดนทำฟาวเบราฮิโน่นักเตะวัยเพียง21ซัด2-0เป็นประตูที่20ของเขาในฤดูกาลนี้นะครับ เชลซีพยายามจะบุกกองหน้าโลอยแกรมมี่เสาเต็มๆ็มะแ,และสุดท้ายคุณผู้ชมดูเวสต์บรอมฮะเควสบรอนต์โอ้โห3-0ครับ ผูชมครับตอนนี้บาส NBA นบีกำลังเข้มข้นนะครับเข้ามากำลังจะใกล้สู่ช่วงรอบรองชนะเลิศแต่เขาพักกันวันนี้ผมมีบาสสมัครเล่นให้ดูฮะปกติถ้าคุณจะดังได้คุณต้องสูงประมาณ195เซนขึ้นไปหรือว่า2เมตรถึงจะดังแบบสวยๆหดๆแต่วันนี้มีนักบาสอายุ20เป็นชาวแคนาดาเป็นนักบาสสมัครเล่นเขาบอกว่าเขาเป็นดังเป็นเทพจอมดังที่นักบาสเอ็ไม่มีทางสู้ได้ลีลาซีดมาก นี่ฮะจอร์แดนเคิลการอนดูแบบธรรมดานี่ก็ไม่อึ้งแล้วนะครับแต่จะทึงยิ่งกว่าเมื่อผมเปิดภาพชาดูฮะขึ้นซ้ายหมุนตัวควายขวายัดเขาต้องการเป็นนักบาสเป็นนักดังเบอร์หนึ่งและดูช็อตเด็ดท็อปๆของเขามีเติมครับ มาลูกเล็กกว่าลูกบ้านนิดหนึ่งคุณผู้ชมเทนนิสฮะโนวัคโจโคเชิชมือหนึ่งของโลกจากเซอร์เบียเพิ่งจะควาชช้าแชมป์ที่อิตาลีนะครับพร้อมกับพัฒนาเพิ่มสถิติเป็นชนะ22แมตช์รวดแต่สิ่งที่ฮีสอบตกครับสอบตกเรื่องของการฉลองฮะนี่ทำเรื่องยากมาหมดแต่ดันมาพลาดเรื่องง่ายๆครับตอนที่ได้ أ, เปิดแชมเปี้ยนฉลองแชมป์ดูครับบิดบิดมุดมุแล้วตุม้มโ,โดนจุกแชมปเปี้ยนดีใจหน้าโอ้เขินเลยเขินเลยครับ โชคดีนะไม่เข้าตาไม่งั้นนี่ตาบอดเลยนะจ๊ะแต่แบบนี้คือดีฮะคือคงจะฝึกเยอะแล้วก็ไม่มีเวลาไปาฉลองเยอะนี่แหละครับเบอร์หนึ่งของโลกโนวัคจอโควิชนะครับ